สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ One Free Day วันนี้เราจะพาไปรีวิวโรงแรมในเมืองคาวาคุชิโกะนะครับเป็นโรงแรมราคาย่อมเยาแถมยังเห็นวิวภูเขาไฟฟูจินะจะบอกได้เลยว่าเป็นโรงแรมราคาหลักพันแต่วิวหลักล้านเลยนะครับแล้วก็เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิเนี่ยจากห้องนอนเลยนะครับก็คือโรงแรมโตมิโนโกะโฮเทลนะครับจะน่าอยู่แค่ไหนไปชมกันเลยครับตัวโลเคชันโรงแรมนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยอยู่ตรงแบบรอบบริเวณทะเลสาบนะครับแล้วก็เป็นด้านที่หันไปหาทางภูเขาไฟฟูจินะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ในห้องนอนนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับอันนี้เป็นแบบว่า2เตียงนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกผ้าเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยมีชุดยูกะตะด้วยนะครับเอาไว้ให้แบบว่าสำหรับเอาไปแช่ออนเซ็นที่ด้านบนนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราชอบนะครับสำหรับโรงแรมของที่นี่ก็คือในห้องอ่ะเขาก็จะมีสเปซที่เป็นแบบว่าโซนเอาไว้นั่งเล่นนะครับค่อนข้างใหญ่เลยมีโซฟามีทีวีนะครับพร้อมกับนั่งติดหน้าต่างนะครับสามารถมองออกไปเนี่ยเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิคือแบบสวยมากเห็นได้จากห้องของตัวเองเลยนะครับคือดีมากๆเลยเนี่ยครับลองมองออกไปครับเห็นทั้งทะเลสาบทั้งภูเขาไฟนะครับคือแบบบรรยากาศดีสุดๆไปเลยและอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่นะครับคือเขาจะมีแบบว่าเป็นโซนออนเซ็นนะให้คนที่พักเนี่ยสามารถเข้าไปแช่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีเวลาเปิดปิดของเขาตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณที่เอาไว้นั่งพักนะครับก็จะมีเก้าอี้นวดนะครับมีเครื่องดื่มนะครับที่เป็นตู้แล้วก็พวกแบบว่าขนมหรือว่าอาหารว่างนะครับตรงนี้ก็สามารถมานั่งชิลนั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับหลังจากแช่ออนเซ็นก็มาผ่อนคลายกันได้เลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องแช่ออนเซ็นกันเลยดีกว่านะครับก็เขาก็จะแยกหญิงชายกันอย่างชัดเจนเนอะแล้วก็เหมือนออนเซ็นในญี่ปุ่นทั่วๆไปนะครับที่ไม่สามารถใส่อะไรเลยเข้าไปแช่น้ำได้เขาก็จะมีห้องแต่งตัวเอาไว้เก็บชุดนะครับจะมีล็อกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแบบไดร์เป่าผมให้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องอาบน้ำกับห้องแช่ออนเซ็นนะครับเขาก็จะมี2 ส่วนด้วยกันนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นโซนอินดอร์นะครับก็จะมีแบบว่ากระจกกันอยู่ในห้องอย่างมิดชิดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์นะครับก็จะมีออนเซ็นนะครับอยู่ด้านนอกระเบียงแล้วก็มองออกไปเนี่ยเป็นวิวภูเขาไฟฟูจิคือแบบว่าดีมากเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง One Free Day ใน YouTube ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะอ่านรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปดูได้เลยใน Facebook One Free Day เพจท่องเที่ยวหรือว่าใครนะครับอยากจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆของแต่ละที่เนี่ยเข้าไปดูได้เลยใน IG เต้ underscore ธนิต